ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิงั้นหรือจะเป็นไปได้อย่างไรหลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าทั้งชีวิตของข้าไม่ได้มีความสามารถและอารมณ์ความคิดเหมือนดั่งพวกเขาไม่มีทางที่ข้าจะได้รับการยอมรับจากทั้งแผ่นดินใหญ่เทียนบู่มหาจักรพรรดิแต่ละรุ่นล้วนแล้วแต่เป็นตัวตนที่ทุกสรรพสิ่งให้การยอมรับและนับถือเป็นตัวตนที่อยู่เหนือข้อจำกัดด้านเผ่าพันธุ์และเป็นผู้ที่นำยอดฝีมือจากทั้งแผ่นดินใหญ่ต่อต้านศัตรูต่างแดนส่วนข้าล่ะเป็นใครข้าเป็นผู้ที่รายล้อมไปด้วยศัตรูมากมายสิทธิ์ฝ่ายอธรรมและเผ่าอสูรทะเลล้วนแล้วแต่ถูกฆ่าจนสิ้นคิดว่าพวกมันจะยอมรับข้าเป็นมหาจักรพรรดิงั้นหรือสงครามครั้งนี้มันเรียกได้เลยว่าป่าเถื่อนและนองเลือดมากทางภาคีเทียนบู่มียอดฝีมือตกตายลงกว่า 300,000 คนส่วนฝ่ายตรงข้ามนั้นน่าอนาถกว่านี้มากหากไม่นับรวมกองกำลังกลืนสวรรค์กรดทมิฬแต่แค่ยอดฝีมือปกติก็ตายไปกว่า 3 ล้านคนแล้วฝ่ายอธรรมและเผ่าอสูรทะเลส่วนใหญ่ต่างตกตายลงทั้งหมดต่อให้ยังมีรอดชีวิตไปได้บ้างแต่ก็ยังกระจัดกระจายไปทั่วไม่มีทางเลยที่จะสามารถจับพวกปลาตัวเล็กได้ทั้งหมดไม่สิเขาว่ากันว่ามหาจักรพรรดิจะมีภาพลักษณ์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนสามารถสยบได้ทุกสรรพสิ่งและมีพรสวรรค์ที่สูงงอส่งไร้เทียมทานที่สุดในโลกใบนี้ไร้เทียมทานที่ว่าด้านหนึ่งหมายถึงศักยภาพในการต่อสู้แต่อีกด้านหมายถึงสิ่งที่ทำให้ผู้คนยอมสยบจากใจจริงถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เคยพบเจอมหาจักรพรรดิคนอื่นแต่เราเคยได้เห็นมหาจักรพรรดิม่อหลี่มาแล้วมันเป็นความรู้สึกสูงส่งถึงขนาดที่ไม่อยากจะตั้งตนเป็นศัตรูด้วยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการต่อสู้แต่เป็นเสน่ห์ส่วนตัวล้วนๆทางหยุนเทียนเองก็แบบเดียวกันไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรก็จะให้ความรู้สึกที่โดดเด่นและสูงส่งสง่างามมันเป็นแบบเดียวกันกับมหาจักรพรรดิไม่มีผิดทว่าเพราะเหตุใดไม่ว่าจะเป็นเย่หมิงเฟิงเฟยหรือว่าเจ้าลื้อเทียนก็ต้องการจะฆ่าเขากันเขาคือลูกหลานของมหาจักรพรรดิหยุนช่างชาชนต่อให้ไม่ยอมสยบแต่ก็ไม่สมควรจะเป็นปฏิปักษ์ไม่ใช่หรืออย่างไรทั้งวันถามออกมาด้วยใบหน้าที่สงสัยไม่เพียงแค่นางเท่านั้นเพราะคนอื่นๆเองก็คิดแบบเดียวกันมหาจักรพรรดิมีบุญคุณกับทั้งแผ่นดินใหญ่เทียนบู่เหตุใดพวกเขาเคารพในตัวมหาจักรพรรดิแต่กลับคิดจะลงมือกับลูกหลานของอีกฝ่ายอย่าบอกนะว่านั่นเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในเส้นทางฝึกยุทธและถือเป็นการต่อสู้แย่งชิงโอกาสพิสูจน์มหาจักรพรรดิหลงเฉินสายศีรษะแล้วตอบกลับไปว่าเรื่องนี้ต้องมีคนบางคนรู้เกี่ยวกับมันแต่ไม่สามารถอธิบายได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปสนใจอะไรหรอกเราสนใจเพียงแค่เรื่องของเราก็พอแล้วส่วนเรื่องของหยุนเทียนไม่ว่าจะอย่างไรเขาก็จะยืนอยู่ข้างเราลูกหลานของมหาจักรพรรดิยะหยุนชางเป็นคนที่เชื่อถือได้เสมอฉะนั้นแล้วระหว่างนี้ก็พยายามเพิ่มความแข็งแกร่งให้ได้มากที่สุดจะได้ตัดผ่านระดับเหนือขอบเขตเชื่อมายมโลกกันได้ตอนนี้พวกเรามันอ่อนแอเกินไปเราไม่เกรงกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือในยุคเดียวกันก็จริงทว่าทางฝ่ายอธรรมหุบเขาโอสถหรือตระกูลเทพก็ล้วนแล้วแต่มีเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาอีกฝ่ายต้องมียอดฝีมือเหนือขอบเขตเชื่อมโยมโลกอยู่มากมายอย่างแน่นอนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับตัวตนระดับนั้นแล้วพวกเราไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยหลังจากที่หลงเฉินได้ทำการสังหารบุรุษสาวทะเลหกเขาไปรวมถึงตรงฟางอวิหยางและจับกลุ่มตัวเจ้าลื้อเทียนบางทีตระกูลเทพอาจจะไม่ได้รู้ข่าวอะไรแต่ทางเผ่าอสูรทะเลและตระกูลตรงฟางจะต้องรู้เรื่องนี้อย่างแน่นอนเมื่อเขาและคนอื่นๆกลับออกไปก็จะต้องเผชิญหน้ากับศึกสงครามครั้งใหญ่โลกใบนี้มันเป็นโลกแห่งป่าใหญ่ที่ไม่สามารถใช้ความจริงแก้ไขอะไรได้ความจริงหนึ่งเดียวที่สามารถส่งต่อไปได้มันขึ้นอยู่กับว่าหมัดของใครใหญ่กว่ากันเท่านั้นสวรรค์เมื่ออยู่ที่นี่แล้วสามารถมองเห็นดวงดาวที่อยู่รอบๆได้ทั้งหมดช่างงดงามเหลือเกินทั้งวันส่งเสียงโห่ร้องออกมาเพราะว่าตอนนี้พวกเขาอยู่เหนือยอดสุดของต้นไม้นี้เมื่ออยู่ที่นี่ก็จะสามารถมองเห็นแสงดาวสุกสกาวที่สาดแสงอยู่ข้างๆราวกับสามารถยื่นมือออกไปเด็ดมันมาได้ยอดต้นไม้นี้สูงถึงขนาดที่ทะลวงผ่านหมู่เมฆเรียกได้ว่าดาวบางดวงอยู่ใต้ยอดไม้นี้ด้วยซ้ำมันเป็นภาพที่น่าตกตะลึงจริงๆหลิงซี่สายทานนั้นคืออะไรกันหลงเฉินได้เปิดปากพูดออกมาว่าหลงเฉินชี้ออกไปยังสายทานยาวที่อยู่ห่างออกไปหากว่ามองจากสถานที่แห่งนี้จะเห็นว่ามันแบ่งแยกดินแดนเทพออกเป็น2 ส่วนแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลออกไปแต่ก็ยังสามารถสัมผัสได้ถึงสภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวได้อย่างชัดเจนมันเป็นสายธารสีดำทมิฬที่ทำให้พื้นที่ซึ่งรายล้อมอยู่รอบๆดูหม่นหมองราวกับว่ามันดูดกลืนแสงทั้งหมดเข้าไปแค่มองมันก็รู้สึกราวกับว่าดวงวิญญาณกำลังจะถูกสูบออกจากร่างไป
มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสงครามครั้งใหญ่ในอดีตมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยฝีมือของยอดฝีมือจากนอกอาณาเขตนี้มันถูกเรียกกันว่าสายทานทมินโดยพวกเราเป็นเพราะว่าความสามารถในการกัดกร่อนของมันทำให้ข้าสามารถฟื้นฟูตัวเองได้เพียงแค่เท่านี้และไม่สามารถฟีนอฟูจนสมบูรณ์ได้อีกครั้งมันอัดแน่นไปด้วยพลังแห่งความมืดและเป็นหลักฐานของการล่มสลายของดินแดนเทพในอดีตมันเป็นสิ่งที่สร้างพลังแห่งความมืดให้แก่สิ่งมีชีวิตเชื้อสายเผ่าทมินทั้งหลายท้ายที่สุดก็ส่งผลให้ดินแดนเทพมีสภาพอย่างที่เห็นหลิงซี่มองไปทางมันแล้วถอนหายใจออกมาพลังแห่งความมืดงั้นหรือหลงเฉินและคนอื่นๆผงะไปก่อนที่จะคิดไปถึงเรื่องของเย่หมิงแล้วนี่อีกฝ่ายจะดึงเอาพลังนี้มาจัดการกับพวกเขาหรือไม่เสมือนว่าอ่านความคิดของเขาได้ถึงได้ทำให้หลิงซี่พูดขึ้นว่าเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นสายทานที่มีคนกลุ่มหนึ่งคอยควบคุมก็จริงทว่าหลังจากที่คนเหล่านั้นตกตายลงในสนามรบทั้งหมดก็ทำให้สายทานนี้ถูกทิ้งร้างจนท้ายที่สุดก็สร้างเป็นหลักการของตัวเองขึ้นมามันกลายเป็นเส้นทางที่เรือผียมโลกแล่นผ่านทั้งอดีตและอนาคตพลังแห่งความมืดของมันได้วิวัฒน์เป็นพลังหลักการอื่นคนอื่นไม่สามารถดูดกลืนพลังของมันได้อีกอย่างคือมนุษย์ที่สู้กับเจ้าอาจจะมีพลังแห่งความมืดก็จริงแต่ก็ไม่ได้บริสุทธิ์ที่สุดไม่มีทางที่จะทำอะไรมันได้เมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ทำให้หลงเฉินโล่งใจเพราะว่าเย่หมิงเป็นพวกที่เจ้าเล่ห์และร้ายลึกจำเป็นต้องคอยระมัดระวังเอาไว้มันจันทราเจ้าสามารถดูดกลืนพลังของสายทานนั่นได้หรือไม่หลงเฉินถามออกมาไม่ได้พลังภายในสายทานพวกนั้นมันกลายพันธุ์ไปแล้วมันถูกพลังหลักการอื่นเหนี่ยวรั้งเอาไว้ทำให้ไม่สามารถดูดกลืนมาใช้เองได้อีกอย่างคือไม่ต้องเสี่ยงไปหรอกตอนนี้พลังของข้าก็มากพอจะให้เจ้าใช้แล้วสิ่งสำคัญคือเจ้ามันอ่อนแอเกินไปนอกเหนือจากนั้นแล้วคือผนึกของหยุนชังมันทรงพลังเกินไปพลังของข้าถูกใช้ได้โดยเงื่อนไขเดียวคือการปลดปล่อยพลังของเจ้าแม้ว่าข้าจะมีพลังแต่ก็ไม่สามารถปลดปล่อยออกมาไม่ได้หากว่าเจ้าพยายามให้มากแล้วคิดหรือว่าเราจะถูกกดขี่ให้อยู่ในสภาพแบบนี้มังกรมารจันทราถอนหายใจทิ้งออกมาอื้มข้าทำให้เจ้าผิดหวังจริงๆหลงเฉินเองก็ถอนหายใจแล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ขออภัยเผ่ามังกรนั้นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีการที่ต้องมาอยู่กับเขามันทำให้ชะตากรรมของมังกรมารจันทราอนาถเหลือเกินมีพลังแต่ไม่สามารถปลดปล่อยออกมาได้พลังของมันถูกจำกัดโดยเจ้าของอย่างเขาทันใดนั้นเองที่หลงเฉินได้ตบหน้าผากของตัวเองแล้วพูดออกมาว่าข้านี่มันโง่ดีจริงๆเหตุใดข้าถึงไม่ให้มหาจักรพรรดิหยุนชางคลายผนึกให้เจ้ากันเจ้าไม่ได้โง่หรอกหยุนชางที่ข้าพบคือหยุนชางในช่วงที่แข็งแกร่งที่สุดส่วนที่เจ้าพบนั้นมันเป็นร่างในอดีตของเขาไม่มีทางที่จะสามารถคลายผนึกนั้นได้เช่นเดียวกันมังกรมารจันทราตอบกลับด้วยสีหน้าป่วยๆคลายผนึกนั้นได้เช่นเดียวกันหากล่ะถ้าหากหลงเฉินพูดต่อไม่มีหากหรอกข้าแอบลองถามมันมาแล้วนี่เป็นสิ่งที่มันตอบกลับมามังกรมารจันทราตอบกลับด้วยสีหน้าป่วยๆคลายผนึกนั้นได้เช่นเดียวกันหลงเฉินระหว่างที่หลงเฉินและมังกรมารจันทรากำลังสนทนากันอยู่นี้หลิงซี่ก็ได้นำเอาผู้คนทั้งหลายเดินขึ้นไปเหนือยอดสูงสุดของต้นไม้มารดาสถานที่แห่งนี้เราล้อมไปด้วยหมู่ดาวนับไม่ถ้วนราวกับเป็นโลกมายาอันงดงามช่างงดงามเหลือเกินเมื่อมองออกไปยังหมู่ดาวรอบๆก็ทำให้ม่งฉีและคนอื่นๆหลงไหลไปกับความงามเหล่านี้ทั้งหวานเอ๋อมองขึ้นไปยังม่านฟ้าที่สุกสกาวและอดชื่นชมออกมาไม่ได้พวกเจ้างดงามเสียยิ่งกว่าหลงเฉินตอบกลับถือว่าอยู่เป็นหนี่ทั้งวันเออหัวเราะกลับไปขณะที่สตรีคนอื่นๆมีใบหน้าที่แดงระเรื่ออย่างมีความสุขที่นี่คือฝั่งคาบเกี่ยวระหว่างอาณาเขตความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตของดินแดนเทพเช่นกันมันอยู่นอกเหนือขีดจำกัดของต้นไม้มารดาหลิงซี่พูดออกมาด้วยรอยยิ้มแล้วนี่ไม่ได้หมายความว่ามันยื่นออกไปนอกโลกงั้นหรือก่อนหน้านี้ข้าคิดไปว่าข้าจะสามารถเหาะขึ้นไปหาหมู่ดาวดวงอื่นได้แล้วทั้งวันเออแสดงสีหน้าแปลกๆออกมามันเป็นเพราะว่าสำหรับนางแล้วมันอยู่ห่างจากดาวใกล้ๆไม่กี่หมื่นลี้เท่านั้นมันทำให้นางรู้สึกอยากลองขึ้นมาหลิงซี่สายศีรษะแล้วตอบกลับว่ามันเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าระยะห่างระหว่างเราและดาวเหล่านั้นไม่สามารถวัดกันที่ระยะได้ความเป็นจริงแล้วหมู่ดาวที่เจ้าเห็นมันอยู่คนละมิติกับพวกเราสิ่งที่เจ้าเห็นนั้นมันอาจจะเป็นภาพที่ผ่านมาแล้วหลายล้านปีหรืออาจจะเป็นภาพก่อนหน้านี้หลายล้านปีก็เป็นได้เรื่องที่ว่ามันยังมีอยู่จริงไหมมันไม่แน่นอน
ดวงดาวแต่ละดวงล้วนแล้วแต่เป็นโลกใบหนึ่งเหมือนกับดินแดนเทพของเราที่มีหลักการเป็นของตัวเองพวกเราสามารถมองเห็นมันได้แต่ถูกมิติและการเวลาขวางกั้นเอาไว้หากว่าต้องการจะข้ามไปก็ต้องค้นหาจุดเชื่อมระหว่างโลกทั้งสองถึงจะเชื่อมประตูมิติข้ามไปได้มันไม่เหมือนกับทางแผ่นดินใหญ่เทียนบุญที่หากว่าใกล้กันมากพอก็สามารถใช้ประตูเชื่อมมิติเชื่อมจุดเชื่อมมิติเพื่อข้ามอาณาเขตกันได้ทว่านี่มันต่างกับโลกใบเล็กเพราะว่านี่เป็นโลกใบใหญ่การเชื่อมต่อระหว่างโลกใบใหญ่เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆการจะทำลายมันเป็นเรื่องง่ายแต่การเชื่อมพวกมันเข้าด้วยกันเป็นเรื่องยากโดยปกติแล้วมีเพียงตัวตนระดับเทพเซียนเท่านั้นที่สามารถทำได้ขออภัยด้วยที่ออกนอกเรื่องไปหมดแล้วที่นำพวกเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อสร้างบรรยากาศให้สามารถสัมผัสถึงสิ่งต่างๆได้มันเป็นเพราะว่าที่ขอบของอาณาเขตจะเป็นจุดที่หลักวิถีสวรรค์ของทั้งสองโลกปะทะกันฉะนั้นเจ้าจะสามารถสัมผัสถึงพลังจากโลกในยุคแรกเริ่มได้ชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะฝึกฝนพลังไหนก็สามารถเรียนรู้ถึงความเข้าใจของมันได้จากที่นี่สามารถใช้พลังของมันในการช่วยพัฒนาตัวเองชูเหยาเจ้าลองแสดงเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูก็แล้วกันหลิงซี่พูดจบก็ทำให้ชูเหยาถูกห่อหุ้มโดยรากไม้และส่งออกไปยังห้วงอวกาศด้านนอกมันทำให้ใบหน้าของนางซีดลงเพราะการที่ต้องอยู่สูงขนาดนี้มันทำให้นางรู้สึกกลัวยอดฝีมือธาตุไม้ล้วนแล้วแต่กลัวความสูงกันทั้งหมดเพราะว่าพลังของนางแฝงอยู่ในผืนดินการที่อยู่กลางอากาศมันทำให้เสียความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยทันใดนั้นเองที่มีรากไม้มากมายงอกออกมาจากด้านหลังของนางอัคระที่รายล้อมมันแตกต่างกันออกไปราวกับเป็นแขนนับพันๆที่กำลังงอกออกมามันเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกน่าตกตะลึงจริงๆนี่มันชูเหยาแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาตอนนี้พลังธาตุไม้ภายในม่านมิตินี้ได้ก่อตัวขึ้นมาแล้วเจ้าจำเป็นต้องเลือกเอาพลังที่ใกล้เคียงกับเจ้าที่สุดแล้วดูดกลืนมันภายในพลังธาตุไม้ของเจ้ามีโลหะผสมอยู่ด้วยฉะนั้นระหว่างที่ดูดกลืนพลังธาตุไม้ก็ต้องดูดกลืนธาตุโลหะไปด้วยยอทว่ามันเป็นสัดส่วนที่เจ้าต้องเป็นคนคอยควบคุมเองไม้นั้นเป็นธาตุที่เปลี่ยนรูปได้ง่ายไม่มีความคมและแตกหักได้ง่ายโลหะเป็นธาตุที่คมกล้าและแตกหักได้ยากฉะนั้นเจ้าถึงต้องพยายามควบคุมตอนนี้เป็นเพียงแค่ขอบด้านนอกของมันเท่านั้นหากว่าต้องการพลังที่มากกว่านี้ก็ยื่นมันออกไปให้ไกลที่นี่เป็นจุดที่ยับยั้งการเหยียบเวหาฉะนั้นจึงไม่สามารถห่อได้ทว่าเจ้าไม่ต้องกลัวว่าจะร่วงหล่นลงไปเพราะว่าต้นไม้มารดาจะคอยปกป้องเจ้าเสมอหลิงซี่พูดด้วยรอยยิ้มเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้ทุกคนมีความสุขหลิวหลู่เหยียนเดินไปหาชูเหยาและนางเพิ่งจะเดินมาถึงก็เป็นตอนที่กิ่งก้านสีดำทมิฬมากมายปรากฏขึ้นราวกับอสรพิษร้ายที่ส่งสภาวะพลังสีดำทมิฬออกมาสร้างความหวั่นหวั่นให้ทุกคนสภาวะพลังแห่งซากศพเจ้ามาจากป่าแห่งซากศพมารและอสูรหลิงซี่มองไปทางหลิวหลู่เหยียนด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงอย่างมากป่าแห่งซากศพมารและอสูรงั้นหรือนั่นมันที่ไหนกันหลิวหลู่เหยียนชะงักไปเพราะว่านางไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนหลงเฉินและคนอื่นๆก็มีสีหน้าที่ไม่ได้ต่างกันมากนักเจ้าไม่รู้จักสถานที่ที่เจ้าจักมางั้นหรือหลิงซี่แสดงสีหน้าแปลกๆออกมาหลิวหลู่เหยียนสายศีรษะของนางแล้วตอบกลับว่าช่วงที่ข้าเป็นเมล็ดก็มีความทรงจำอยู่เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นข้าจำได้ว่าตัวข้าได้ถูกโยนทิ้งเอาไว้ภายในโลกวิญญาณและข้าได้เติบโตขึ้นจากสถานที่แห่งนั้นส่วนเรื่องอื่นๆข้าไม่ได้รู้อะไรมากนะเมื่อพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้ดวงตาของนางส่องประกายความเย็นเยือกออกมาเพราะว่านี่คือสิ่งที่นางเป็นกังวลนางคิดว่าตัวนางได้ถูกทิ้งฉะนั้นถึงได้รู้สึกโกรธแค้นอยู่ภายในใจมันทำให้นางไม่มีเยื่อใยกับสิ่งใดในโลกใบนี้ในชีวิตของนางมีเพียงชูเหยาเท่านั้นที่ปฏิบัติกับนางเหมือนเป็นคนในครอบครัวตัวนางมักจะไม่พูดอะไรเพราะว่าไม่เข้ากับโลกใบนี้สภาพแวดล้อมที่เจ้าเจริญเติบโตขึ้นมามันเป็นสถานที่ที่เป็นสนามรบและมีสิ่งมีชีวิตมากมายตกตายลงโดยที่ด้านใต้เต็มไปด้วยกองซากศพใช่หรือไม่หลิงซี่ถามออกมาหลิวหลู่เหยียนผงะไปก่อนที่จะพยักหน้าตอบเพราะว่าภายในโลกวิญญาณมีสมรภูมิโบราณฉะนั้นถึงได้เต็มไปด้วยกองซากศพนับไม่ถ้วนมันเป็นอย่างที่หลิงซี่พูดเอาไว้จริงงั้นก็ใช่แล้วเจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตจากป่าแห่งซากศพมารและอสูรเจ้าจำเป็นต้องดูดกลืนพังจากศพเพื่อเจริญเติบโตเจ้าคงจะติดอยู่ในช่วงคอขวดอยู่นานมากแล้วสินะตอนนี้คงจะไม่สามารถวิวัฒนาการต่อไปได้ใช่หรือไม่หลิงซี่ถามออกมาใช่แล้วอย่าบอกนะว่าให้หลิงซี่พูดขึ้นว่าหลิวหลู่เหยียนทำความเข้าใจได้ถึงบางสิ่งขึ้นมา
หลงเชิญคนคนนี้มาจากป่าแห่งซากศพมารและอสูรซึ่งถือเป็นตัวตนที่อันตรายมากหากว่าปล่อยให้นางฝึกยุทธที่นี่สถานที่แห่งนี้มันอัดแน่นไปด้วยสภาวะพลังจากซากศพมากมายฉะนั้นหากว่านางดูดกลืนเข้าไปก็จะทำให้นางสามารถทวิวัฒนาการขั้นต้นได้แล้วจะทำให้นางยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นไปเมื่อถึงตอนนั้นก็จะไม่สามารถควบคุมนางได้อีกหลิงซี่ส่งข้อความจิตวิญญาณให้กับหลงเฉินด้วยน้ำเสียงที่หวั่นเกรงและเป็นการย้ำเตือนหลงเฉินถึงกับผวาไปเพราะดูเหมือนว่าต้นกำเนิดของหลิวหลู่เหยียนจะเป็นตัวตนที่ขนาดหลิงซี่เองก็ยังต้องหวาดกลัวไม่จำเป็นต้องควบคุมอะไรนางไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาของข้าแต่เป็นคู่หูของข้าข้าเชื่อมั่นในตัวนางหลงเฉินตอบกลับหลิงซี่เองก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ลังเลและกลืนคำพูดเหล่านั้นกลับไปผู้อาวุโสหลิงซี่โปรดบอกข้าด้วยว่าป่าแห่งนั้นมันอยู่ที่ใดหากว่าข้ามีโอกาสข้าจะกลับไปหามันหลิวหลู่เหยียนพูดออกมาชูเยาจับมือของหลิวหลู่เหยียนเหยียนเอาไว้พลางพยักหน้าของนางเพราะนางเองก็เห็นได้ว่าอีกฝ่ายกำลังตื่นเต้นอย่างมากโดยปกติแล้วหลิวหลู่เหยียนไม่เคยสนทนากับใครแต่เปิดใจให้กับชูเยาเพียงคนเดียวเท่านั้นนางเล่าความลับทุกอย่างให้ชูเยาฟังทั้งหมดก่อนที่จะได้พบกับชูเหยานั้นตัวนางอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวและดูร้ายเนื่องจากภายในหัวใจของนางมันอัดแน่นไปด้วยความเกลียดชังนางไม่รู้เลยว่าพ่อแม่ของนางอยู่ที่ไหนแล้วเหตุใดถึงต้องทิ้งนางอย่างโหดเหี้ยมมรดกภายในดวงวิญญาณของนางเองก็เลือนรางนางรู้ดีว่าตัวเองมีพ่อแม่แต่ตัวนางกลับถูกทอดทิ้งอย่างไร้เยื่อใยนางต้องใช้ชีวิตอยู่บนสถานที่อันเย็นเย็กและโดดเดี่ยวหลายแห่งจนในที่สุดก็ถูกโยนทิ้งเอาไว้ภายในโลกวิญญาณต้นไม้มารภายในโลกวิญญาณไม่ได้รู้จักนางและถึงขนาดที่ว่ามักจะดูถูกนางในสมัยที่นางยังเป็นเด็กเสมอหลังจากที่นางแข็งแกร่งขึ้นมาก็เริ่มการล้างแค้นนางโดดเดี่ยวอยู่ภายในโลกวิญญาณและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือนางไม่รู้เลยว่าจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเช่นนี้ไปอีกนานแค่ไหนหลังจากนั้นนางก็ได้ถูกหลงเฉินจับกุมเอาไว้แล้วส่งมอบให้กับชูเหยามันเป็นชูเหยาที่เปลี่ยนแปลงนางเพราะนางสามารถสัมผัสถึงความดีงามภายในจิตใจของอีกฝ่ายได้อย่างดีท้ายที่สุดนางก็เลือกที่จะติดตามอีกฝ่ายตลอดไปเรียกได้ว่าชูเหยาเป็นคนเดียวที่รู้ถึงความลับทั้งหมดของนางทว่าอีกฝ่ายก็ยังคงเก็บความลับนี้เอาไว้ถึงขนาดที่แม้แต่ตัวหลงเฉินเองก็ไม่รู้ถึงมันตัวนางเป็นคนที่เกรงกลัวความโดดเดี่ยวแต่ความหยิ่งผยองและศักดิ์ศรีของนางไม่อนุญาตให้นางแสดงมันออกมาคงเป็นเพราะแบบนี้แหละถึงได้ทำให้นางไม่อยากจะสนทนากับใครอย่างไรก็ตามชูเหยารู้ดีว่าภายในจิตใจของหลิวหลู่เหยียนมีความต้องการอย่างหนึ่งมันเป็นความต้องการที่อยากจะพบกับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดหรือญาติมิตรส่วนเรื่องที่ว่าจะล้างแค้นหรือไม่ก็ไม่อาจตอบได้ฉะนั้นแล้วเมื่อหลิงซี่พูดถึงป่าแห่งซากศพมารและอสูรก็ทำให้นางตื่นเต้นขึ้นมาการที่ชูเหยาจับมือของนางเอาไว้ทำให้นางใจเย็นลงเล็กน้อยป่าแห่งซากศพมารและอสูรไม่ได้อยู่ที่นี่หากว่าอยากจะไปที่นั่นก็พยายามฝึกยุทธต่อไปแล้วทำลายม่านพลังที่ขวางกั้นเพื่อก้าวไปยังโลกที่สูงขึ้นมันเป็นสถานที่ที่อันตรายและชั่วร้ายมันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยซากศพมารและอสูรอยู่ที่นั่นมันอัดแน่นไปด้วยความป่าเถื่อนและการนองเลือดหากว่าให้พูดตามความจริงแล้วสิ่งมีชีวิตธาตุไม้แบบเดียวกันอย่างเราไม่ชอบสถานที่แห่งนั้นสำหรับพวกเราแล้วอีกฝ่ายทำให้ความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตผิดไปฉะนั้นแล้วเราถึงไม่ชอบที่นั่นต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะเจ้าอาจจะโกรธกับคำพูดนี้แต่ข้าคิดว่าข้าควรจะตอบจากใจจริงหลิงซี่มองไปทางหลิวหลู่เหยียนด้วยสีหน้าที่ขออภัยตัวนางมักจะพูดอย่างมีมารยาทและสุภาพอยู่ตลอดคำพูดที่ว่าไม่ชอบของนางมันสามารถเข้าใจได้ถึงความเป็นปฏิปักษ์คงเป็นเพราะเหตุนี้ถึงได้ทำให้นางส่งข้อความจิตวิญญาณไปเตือนหลงเฉินเกี่ยวกับหลิวหลู่เหยียนขอบคุณท่านผู้อาวุโสหลิวหลู่เหยียนทำความเคารพออกมาส่วนเรื่องที่หลิงซี่รู้สึกรังเกียจสถานที่อย่างป่าแห่งซากศพมารและอสูรนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อนางเพราะว่านางเองก็ไม่ได้มีเยื่อใยใดๆกับสถานที่แห่งนั้นนางเพียงแค่อยากจะรู้ถึงประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเท่านั้นหลังจากที่พูดจบหลิวหลู่เหยียนและชูเหยาต่างก้าวออกไปเข้าใกล้ม่านพลังขวางกั้นโลกมากขึ้นทำให้พลังวิถีสวรรค์ยิ่งทรงพลังมากขึ้นไปอีกท้ายที่สุดร่างกายของชูเหยาก็สร้างรากไม้งอกออกมากลายเป็นรังไหมที่รายล้อมไปด้วยอักขระส่องสว่างกำลังดูดกลืนพลังบางอย่างทางหลิวหลู่เหยียนเองก็มีสภาพไม่ได้ต่างกันแต่รังไหมไม้ของนางกลับเป็นสีดำทมิฬและอักขระต่างๆดูราวกับเป็นตะขาบกลายพันธุ์ที่ดูน่าสะพรึงกลัวสภาวะพลังที่ส่งออกมาให้ความรู้สึกที่สยดสยองมากนี่ม
ม่องชีทั้งวันเอ๋อและคนอื่นๆถึงกับผงะไปเพราะว่าตอนนี้สภาวะพลังที่หลิวหลู่เหยียนส่งออกมามันช่างตกต่ำและเย็นชาเหลือเกินดินแดนเทพแห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่กักเก็บพลังซากศพเอาไว้มากมายและเป็นเพราะว่ามีลำธารทมิฬขวางกั้นถึงได้ทำให้มันสลายหายไปไม่ได้ตัวนางมาจากป่าแห่งซากศพมารและอสูรซึ่งเกิดมาเพื่อการดูดกลืนพลังหยินเหล่านี้อยู่แล้วเมื่ออยู่ที่นี่ก็ทำให้นางไม่ต่างอะไรไปจากปลาในน้ำหลิงซี่ตอบกลับหลิงซี่เจ้าไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนเราล้วนไม่มีใครดีบริสุทธิ์แต่ก็ไม่มีใครเลวบริสุทธิ์เช่นเดียวกันในจิตใจของคนชั่วเองก็มีความดีอยู่ด้วยตราบเท่าที่ด้านดีของนางอยู่กับเราก็ถือเป็นคู่หูของข้ายิ่งไปกว่านั้นข้าเองก็พบว่าตัวข้าไม่ใช่คนดีเช่นเดียวกันใครร้ายกับข้าข้าก็จะกลายเป็นคนชั่วสำหรับคนคนนั้นส่วนเรื่องถูกผิดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับชีวิตและความตายก็ตัดสินกันไม่ได้เพราะว่าข้าแค่ต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไปเท่านั้นหลงเฉินโบกมือของเขาหลิงซี่พยักหน้าแล้วตอบว่าข้าเชื่อว่าสายตาของบุตรแห่งก้าวดาราจะต้องมองคนไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนคงมีเพียงแค่บุตรแห่งก้าวดาราเท่านั้นที่สามารถปัดเป่าความชั่วร้ายเช่นนี้ได้ระหว่างที่พูดอยู่นี้รังไหมของหลิวหลู่เหยียนก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจนกินพื้นที่กว่าหลายหมื่นลี้เอาไว้ม่านฟ้าส่งเสียงฟ้าร้องคำรามออกมาก่อนที่จะมีขายาว8ขางอกออกมาแทงเข้าใส่ห้วงมิติราวกับแมงมุมยักษ์ย้ายม่านมิติส่งเสียงฟ้าร้องคำรามอย่างดังขณะที่สภาวะพลังอันดำมืดได้ปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดเอาไว้เมื่อใบของต้นไม้มันดาสัมผัสเข้ากับมันก็ทำให้กลายเป็นจุดด่างดำก่อนที่มันจะแห้งเหี่ยวอย่างฉับพลันหลงเฉินและคนอื่นๆได้แต่อ้าปากค้างขณะที่หลิงซี่พูดขึ้นว่าตัวนางได้กักเก็บพลังหลักฐานเอาไว้เป็นจำนวนมากและขาดเพียงแค่สภาวะพลังหยินเท่านั้นตอนนี้นางเตรียมความพร้อมอย่างสมบูรณ์แล้วมันเป็นโอกาสที่จะเริ่มการวิวัฒนาการและผงาดขึ้นมาอย่างแท้จริงหลังจากที่การวิวัฒนาการเสร็จสิ้นแล้วก็จะทำให้ศักยภาพในการต่อสู้ของนางน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นไปอีกมรดกสืบทอดทั้งหลายของเผ่าหลิวทมิฬอมตะจะค่อยๆตื่นขึ้นอย่างช้าๆเช่นเดียวกันเมื่อถึงตอนนั้นนางก็จะแข็งแกร่งขึ้นมากถึงขนาดที่ไม่ได้ได้ไปกว่าใครๆในสงครามครั้งใหญ่ในช่วงก่อนหน้านี้เลยการที่หลิงซี่ใช้คำว่าใครๆมันทำให้หลงเฉินและทุกคนแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่านี่หลังจากที่หลิวหลู่เหยียนปลุกพลังได้แล้วจะอยู่ในระดับเดียวกันกับหลงเฉินเลยงั้นหรืองั้นก็ดีไปเลยยิ่งนางแข็งแกร่งขึ้นก็ยิ่งทำให้เรามีความสุขการที่อยู่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่มันทำให้ข้าได้เพลิดเพลินกับลมเย็นที่ดูเหมือนว่าหลังจากนี้ข้าต้องพูดเอาใจนางหน่อยแล้วสิหลงเฉินหัวเราะออกมาขณะที่หลิงซี่พูดขึ้นว่าหลู่เหยียนเองก็ไม่ค่อยสบอารมณ์กับเจ้าอยู่ด้วยสิระวังเอาไว้ว่านางจะจัดการเจ้าล่ะทั้งวันเอ๋อพูดเชิงสมน้ำหน้าออกมาพวกนางรู้ดีว่าหลิวหลู่เหยียนยังคงจดจำความแค้นที่หลงเฉินสยบนางในช่วงก่อนหน้านี้ได้อย่างดีบอกได้เลยว่านางเป็นคนที่แค้นฝังใจอย่างมากหลังจากที่ทุกคนส่งเสียงหัวเราะกันออกมาแล้วก็เป็นตอนที่ทั้งหวานเอ๋อเริ่มการฝึกยุทธแบบเดียวกันเพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อหลิวหลู่เหยียนถึงได้ทำให้นางถูกส่งไปยังจุดอ่อนร่างกายของนางรายล้อมไปด้วยคำวายุมากมายนับไม่ถ้วนขณะที่กำลังเริ่มการสื่อสารกับม่านพลังขวางมิติเป็นอย่างที่หลิงซี่พูดเอาไว้จริงๆเพราะว่าม่านพลังนี้อัดแน่นไปด้วยพลังจากวิถีสวรรค์ของโลกทั้งใบไม่ว่าจะมีพลังรูปแบบไหนก็มีทั้งหมดไม่นานทั้งวันเอ๋อก็พบกับหลักแห่งธาตุวายุของตัวเองถึงได้เริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับมันแล้วดูดกลืนเข้าไปปรากฏการกลางหลังของนางได้เปิดออกตัวนางถือว่าฉลาดมากเพราะว่าใช้หลักการภายในสถานที่แห่งนี้สัมผัสถึงปรากฏการของตัวเองทำให้สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการได้อย่างระวดเร็วมันจะช่วยในการควบคุมพลังทาวายุของนางโดยที่ใช้แรงที่น้อยลงแต่ช่วยเพิ่มพลังทำลายมากขึ้นเย่จือชิวเองก็ใช้งานมันเช่นเดียวกันตอนนี้ร่างกายของนางรายล้อมไปด้วยหิมะและเกล็ดน้ำแข็งทำให้ม่านมิติถูกแช่แข็งเอาไว้และไม่สามารถมองเห็นข้อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ยิ่งไปกว่านั้นคือพลังเหมันของนางก็ร้ายกาจมากต้นไม้มันดาจำเป็นต้องระมัดระวังถึงขนาดที่ให้หลิงซี่เป็นคนนำไปหาสถานที่เหมาะๆให้กับนางม่องชีทำแบบเดียวกันพลังจิตวิญญาณของนางขับเคลื่อนตัวเองก่อนที่ม่านฟ้าแห่งนี้จะรายล้อมไปด้วยภาพมายาหลากสีพลังจิตวิญญาณของสถานที่แห่งนี้มันม่องฉีไม่ได้ตั้งความหวังอะไรเอาไว้มากเพราะว่านางเป็นผู้ฝึกจิตฉะนั้นก็ไม่น่าจะอยู่ภายใต้วิถีสวรรค์นี้ถึงจะถูกทว่าเมื่อนางเข้าใกล้มันก็ทำให้ปรากฏการของนางเปิดออกด้วยตัวเองแล้วปกคลุมสถานที่แห่งนี้เอาไว้ทั้งหมดมันกลายเป็นภาพที่สร้างความตกตะลึงให้กับนางอย่างใหญ่หลวงไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าเจ้าจะสร้างการสะท้อนระหว่างดวงวิญญาณของโลกใบนี้ได้ในโลกใบนี้ทุกสิ่งล้วนแล้วแต่มีดวงวิญญาณของมันเองดินแดนเทพแห่งนี้ก็ไม่ได้ต่างกัน
จ้าเป็นคนที่โชคดีมากๆที่สามารถส่งเสียงสะท้อนกับดวงวิญญาณของดินแดนเทพแห่งนี้ได้ความสำเร็จในอนาคตของเจ้าจะมีอยู่อย่างไร้ขีดจำกัดหลิงซี่แสดงสีหน้าที่ยอมรับนับถือออกมาเพราะว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างแข็งแกร่งจนทำให้นางรู้สึกหวาดกลัวยู่เอ๋อเจ้าเองก็เข้าไปด้วยสินางหายไปไหนกันหลงเฉินผงะไปเพราะว่าเมื่อครู่นางยังอยู่ข้างๆเขาแต่ตอนนี้หายตัวไปแล้วนางผสานเข้าไปกับม่านพลังของโลกไปแล้วข้าเองก็สัมผัสถึงการคงอยู่ของนางไม่ได้เช่นกันช่างเป็นทักษะกลั้นลมหายใจที่น่าสะพรึงกลัวจริงๆบางทีคนที่สัมผัสได้ถึงความผิดปกติเป็นคนแรกคงจะเป็นตงหมิงอยู่คงเป็นเพราะว่านางมีเบื้องหลังเป็นนักฆ่าถึงได้มีประสาทสัมผัสที่ไวต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบนี่ทำให้นางตรวจสอบสถานที่แห่งนี้ก่อนแต่ท้ายที่สุดก็หายตัวไปคนอื่นๆล้วนตกตะลึงไปกับภาพที่เห็นตรงหน้าโดยที่ไม่ได้ตระหนักเลยว่าตงหมิงยาวู่ได้หายตัวไปนานแล้วหลิงซี่แล้วคนอื่นๆขึ้นมาที่นี่ได้หรือไม่หลงเฉินถามออกมาอย่างมีความสุขเพราะว่าสถานที่ที่ดีแบบนี้มันต้องแบ่งปันแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรหลิงซี่ตอบกลับฮ่าฮ่าจือเฟิงเจ้าหนูนี่โชคดีจริงๆเพราะว่าวิธีกระบี่ของเขาจะต้องพัฒนาขึ้นอีกมากแน่ๆหลงเฉินแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาพร้อมทั้งคิดถึงคนที่โดดเด่นที่สุดอย่างเย่จือเฟิงเป็นคนแรกเขามาที่นี่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหลิงซี่ตอบกลับว่าไงนะหลงเฉินแข็งค้างไปทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ